สวัสดีเพื่อนๆสตูดิโอแคมป์ค่ะวันนี้เราจะไปถามกันค่ะว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะคะดิฉันมาจากกับเพื่อนๆก็เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดังสาวมากสวัสดีค่ะแนะนำชื่อก่อนค่ะสวัสดีครับมิกกี้ครับผมอีโตอีกรอบนึงค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีครับนิกกี้ครับผมตัวตนที่แท้จริงค่ะสวัสดีค่ะนิกกี้มันเลิศจริงๆค่ะขอสอบถามหน่อยค่ะว่าเวลาที่เล่น Facebook อย่างผู้ชายเข้ามาทักอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเป็นผู้ชายหน้าตาดีนะคะรูปโปรไฟล์แต่ว่าจริงๆแล้วหน้าสวยหน้าเหี้ยมากๆแล้วจะรู้สึกอยากทำไงก็อยากบล็อกเลยค่ะอันดับแรกอยากบล็อกไลน์เลยค่ะไม่อยากคุยเลยค่ะเพราะหน้าตอนแหลงค่ะไม่ชอบต้องหน้าสดหน้าจริงๆค่ะเขาสาบเป็นภาษาเมืองเหนือในเจ้าบัดชอบบัดชอบคำเดียวเองเหรอคะจับปากซื้อเสื้อได้เสียความนะคะไปถามพี่เอกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เอมี่พี่เอมี่ไม่สบายหรอค่ะพี่เอมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอพี่เอเจอผู้ชายที่แบบรูปโปรไฟล์แบบว่าเลิศเวอร์หุ่นเลิศเวอร์น่ากินเวอร์แต่ว่าความจริงเข้าไปดูหลายๆรูปแล้วนายเฮียนาเบามาพี่เอทำไงคะด่าก่อนค่ะด่าแล้วก็บล็อกเลยค่ะลบมันทิ้งไปเลยค่ะประจานเลยค่ะประจานเลยเหรอคะค่ะด่าเป็นภาษาบ้านพีเอสิคะเขียนสัตว์ไปสุภาพนะคะไปดูน้องฟอร์กินค่ะน้องดาวเรืองนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะน้องดาวเรืองโอ้ยน้องแซวเราตัดผมใหม่ค่ะปรบมือถ้าสวยน้องดาวเรืองเซอร์บุชชัยที่แบบว่าหลอกลวงประชาชนน้องดาวเรืองจะมีวิธียังไงคะน้องดาวเรืองจะด่ายังไงคะคิดนานไปหรือเปล่าคะน้องน้องดาวเรืองเขี่ยหัวนมเหรอคะทำไมเหรอคะคิดอยู่ค่ะแป๊บนึงหรือว่าเอาหมดไม่เลือกว่าถ้าจะเอาหมดได้จะไม่เลือกกันเนาะเพราะว่าพี่ว่าหนูนะจะเอาหมดเพราะว่าโอกาสเลือกหนูไม่ค่อยมีนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ